โกเมซนำทัพลุย BMX ชิงแชมป์ประเทศชิงแต้มสะสมร่วมโอลิมปิกโกเมซสุขประเสริฐนำทัพนั่งปั่นชิงชัยศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแต้มสะสมโควต้าโอลิมปิกเกมเสมึกพลเอกเดชาเข็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานกำหนดจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566สนามที่3ระหว่างวันที่1ถึง2กรกฎาคมที่สนาม BMX ภายในสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกทมของบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดหรือ FBTซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับสนามซูเปอร์ครอสโดยพิธีเปิดการแข่งขันมีนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสรสอดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ให้เกียรติเป็นประธานในวันที่1กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาและจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้ชมตลอดการแข่งขันทั้ง2วันพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับการแข่งขันสนามนี้มีนักปั่นแห่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า300คนที่สำคัญคือสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIได้รับรองให้เป็นการแข่งขันระดับ CN หรือชิงแชมป์ระดับประเทศซึ่งนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในรุ่นประชาชนชายหญิงและรุ่นเยาวชนชายหญิงจะได้สิทธิ์สวมเสื้อสีขาวที่มีลายธงชาติไทยตรงแขนซ้ายตามระเบียบของ UCI ไปแข่งขันรายการต่างๆในฤดูกาล2024ที่ UCI รับรองได้ทั่วโลกรวมทั้งเป็นการสะสมคะแนนคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเจ้าเอ10ตรีกองประจำการโกเมซสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยที่ไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ในเมืองเอเกิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เดินทางกลับมาแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนในสนามนี้ด้วยรวมทั้งสนามที่4ระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ C1 หรือชิงแชมป์นานาชาติมีคะแนนสะสมโอลิมปิกเกมมากกว่าเสมึกกล่าวต่อไปว่าในส่วนของนักกีฬาหญิงนำโดยฟ้า10ตรีกองประจำการหญิงชุติการกิจวานิชเสถียรก็จะลงชิงชัยเพื่อเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเกมทั้ง2สนามด้วยหลังจากนั้นทัพนักปั่น BMX ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เมืองคาวิเตประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมซึ่งนักปั่นที่ได้แชมป์ในรุ่นประชาชนชายและหญิงจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทันทีรวมทั้งมีคะแนนสะสมให้นักปั่นที่ได้อันดับต่างๆด้วยส่วนหลักเกณฑ์ที่จะคัดเลือกนักกีฬาจักรยาน BMX ไปโอลิมปิกเกมนั้น UCI จะให้10ประเทศที่มีคะแนนสะสมอยู่ใน12อันดับแรกของโลกทั้งชายและหญิงโดยอันดับโลกล่าสุดของประเทศไทยทีมชายอยู่อันดับ18ของโลกส่วนทีมหญิงอยู่อันดับ17ของโลกนักปั่นไทยจึงต้องเร่งเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อติด1ใน12ของโลกทั้งชายและหญิงสำหรับทัพนักปั่น BMX ทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2023สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักกีฬาชุดเตรียมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน7คนประกอบด้วยรุ่นประชาชนชาย10ตรีกองประจำการโกเมซสุขประเสริฐ
รุ่นประชาชนหญิง10ตรีกองประจำการหญิงชุติการกิจวานิชเสถียรและนางสาววรัญญาแซ่แต้รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายนายอภิสิทธิ์ใจอยู่และนายบวรพิษนินสนธิรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนางสาวเขมิกาศรีโสภาและนางสาวหทัยเพชรใจสว่างนอกจากนี้ยังมีนักปั่นเยาวชนอีก4คนในรุ่นเยาวชนชายนายสรันวิทย์รัศมีจากทีมอบจแอนอีซูซูสุพรรณบุรีและนายลิขสิทธิ์ทิมมาจากทีมปั๊มแทร็กอรัญญประเทศรุ่นเยาวชนหญิงนางสาวทิติชยาขาวดีจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครและนางสาวกนกรัตน์ฤทธิเดชจากทีมไบเน็ตลิควิดโมลี่รวมเป็น11คนนอกเหนือจากนักปั่นทีมชาติไทยและนักปั่นเยาวชนที่สมาคมกีฬาจักรยานจะไปร่วมการแข่งขัน BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วยังมีสโมสรสมาชิกต่างๆได้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันด้วยแต่มีข้อแม้ว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันทุกคนต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุและต้องมีไลเซนส์หรือใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสมาคมกีฬาจักรยานโดยสมาคมยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักปั่นระดับเยาวชนและเป็นเวทีให้พัฒนาฝีมือในการก้าวไปสู่นักกีฬาพลเอกเดชากล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันศุกร์ที่วันที่30มิถุนายนเวลา15นาฬิกามีการประชุมผู้จัดการทีมที่สนาม BMX ภายในสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกทม.วันเสาร์ที่วันที่1กรกฎาคมพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีโดยมีนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีจากนั้นจะแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มเยาวชนชายอายุ 4-16 ปีรุ่นเยาวชนหญิงอายุ 5-16 ปีรุ่นอายุ30 35 40 45 50ปีชายรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นทั่วไปหญิงรุ่นเยาวชนชายรุ่นทั่วไปชายโมโต1เริ่มเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนวันอาทิตย์ที่วันที่2กรกฎาคมจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นรวมทั้งประเภทซูเปอร์ครอสรุ่นเยาวชนชายอายุ 14-16 ปีรุ่นอายุ 30 40 50 ปีชายรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นทั่วไปหญิงรุ่นเยาวชนชายรุ่นทั่วไปชายเริ่มเวลา9นาฬิกาซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้แฟนๆรับชมจนจบการแข่งขันทั้ง2วัน